ฮัลโหลเทสเทสวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจทำให้ได้กลับมาทำคลิปอีกคราวนี้จะมาทำในรูปแบบของวิดีโอเอสเซย์นะครับหรือในค่าภาษาไทยก็เรียกว่าเรียงความนั่นแหละผมอยากจะแชร์อะไรบางอย่างให้กับคนหลายๆคนได้รู้ว่าสิ่งที่มันติดอยู่ในหัวผมตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรตั้งแต่วันที่ผมอัพคลิปล่าสุดก็เมื่อเกือบปีที่แล้วมั้งคือมันก็วนเวียนอยู่นะว่าแบบเฮ้ยกูจะอัพคลิปต่อดีไหมนะแต่เกมก็ขี้เกียจเล่นแล้วอะเอาไงดีวะเป็นงั้นมาเกือบปีอะครับพอมีงานทำประจำแบบจริงๆจังๆแบบนอนสต็อปเนี่ยกว่าจะเดินทางกลับถึงบ้านคือแม่งก็เหนื่อยแล้วอะจะให้กลับมานั่งเล่นเกมอัดลง YouTube อีกก็ไม่เหลือแรงละว่าไงนี่เฉยวันนี้มันก็เลยส่งผลให้ผมไม่ได้มาอัพช่องนี้เลยแล้วแปลว่าพี่เฉยจะกลับมาอัพช่องต่อแล้วใช่ไหมครับไม่ ก็คือคลิปนี้อยากจะเอามาแบบกึ่งบ่นกึ่งอธิบายกึ่งพูดให้ฟังว่าเออทำไมผมถึงแบบทรมานกับการทำคอนเทนต์เกมใน YouTube เพื่อให้คนดูโดยเฉพาะกับคนไทยเนี่ยว่าทำไมแม่งยากและทรมานแค่ไหนข้อที่หนึ่งห้ามขาดสิ่งที่ค้ำหัวผมมาตั้งแต่เริ่มทำ YouTube เมื่อปีก่อนเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นงานที่ถ้าจะต้องทำเนี่ยก็ต้องทำให้ได้ตลอดนะห้ามหยุดห้ามลาห้ามตายมึงจะเป็นยังไงก็ช่างแต่มึงต้องมีอะไรลงช่องมึงอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งอย่างน้อยอะไม่งั้นช่องมึงก็จะเป็นแค่ซอยหมายเหี่ยวที่ไม่มีใครอยากจะเลี้ยวเดินเข้าไปแม่งของจองเลยแถมระบบ YouTube ก็ชอบที่จะเห็นช่องอัพคลิปแบบบ่อยๆแบบเฮ้ยมึงช่องนี้อัพคลิปอีกแล้วว่ะคนดูก็เยอะเอามันไปโปรโมทอีกกลายเป็นช่องที่อัพบ่อยๆคนดูเยอะขึ้นก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นมากขึ้นเป็นวงจรที่ปั่นให้ช่องที่ดังอยู่แล้วดังขึ้นอีกแล้วกับช่องที่คนทำไม่ได้ว่างอัพตลอดต้องใช้ชีวิตประจำวันตื่นมาอาบน้ำกินข้าวเล่นกับหมาทำงานอยู่กับครอบครัวดูแลบ้านทำความสะอาดห้องต้องทำงานประจำทำงานพิเศษนอกเวลาที่มึงก็ไม่ได้อยากทำอยู่แล้วหรอกแต่ว่ามึงก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำสิ่งใหม่ๆถึงแม้ว่ามึงจะต้องอยู่กับมันเป็นเดือนปีเป็นชาติตัวทีทำงานนั้นมันเครียดอะแล้วเนี่ยก็จะเหลือแรงทำอะไรแบบนี้แม่ก็ไม่เหลือแล้วคนเราอะนะมันต้องมี work life balance สิแต่เราก็สงสัยนะว่าทำไมคนอื่นทำได้วะหรือเรากากเองวะเออไปข้ออื่นต่อแล้วกันข้อที่2ต้องเล่นเกมอันนี้คนฟังอาจจะงงนะว่าเอ้าช่องเกมไม่เล่นเกมแล้วมึงจะเป็นช่องเกมทำเหี้ยอะไรวะหัดดูอย่างตาเอกบ้างสิดูอย่างพี่บัสเกมเมอร์สิหรือว่าเขาชื่ออะไรนะที่เป็นแบบที่มันจะชกเราอ๋อจีสปอตลุงไนท์จีสปอตเต็ดอะเนี่ยดูซิเนี่ยดูเป็นแบบเขาดิเนี่ยลองเล่นเกมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือคนไทยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะคือแบบเฮ้ยฉันอยากเล่นเกมนี้ว่ะแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่แบบทำให้เล่นไม่ได้อาจจะแบบไม่มีเครื่องหรืออะไรเงี้ยหรือเล่นได้แต่ยังไม่อยากเล่นอยากดูคนอื่นเล่นก่อนอะไรก็ว่าไปบางทีช่องไทยก็มีไม่กี่ช่องที่เล่นเกมที่เราอยากเล่นกลุ่มก้อนความหลากหลายตรงเนี้ยมันก็เลยไปกระจุกอยู่แค่ไม่กี่เกมเกมดังๆเมนสตรีมที่แบบต้องลงมือถือด้วยนะเด็กส่วนใหญ่ไม่มีความส่วนตัวแล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ยอันนี้จากประสบการณ์จริงนะแบบคนส่วนใหญ่เสพอะไรจากมือถือได้ก็จะเลิกเสพมือถือก่อนเป็นอย่างแรกเพราะว่ามันง่ายทุกคนมีเว้ยเราก็ไม่ว่าอะไรนะแต่เกมมือถือแม่งห่วยไงกูเลยไปเล่นมาต่อแล้วไอ้ต้องเล่นเกมเนี่ยมันทำให้ชีวิตผมมันลำบากยังไงก็สืบเนื่องมาจากข้อแรกเว้ยเพราะว่าเวลาเล่นเกมที่มีอย่างน้อยนิดของเราเนี่ยก็แบบเอาเกมที่เล่นอยู่มาสตรีมลงทวิตเงี้ยหรือจะอัดคลิปแล้วให้ตัวเองพูดไปด้วยเนี่ยคือแม่งทำไม่ได้เว้ย คือเข้าใจว่าคือเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอ่ะอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ต้องมีใครรบกวนเพราะเราอยากเสพเนื้อเรื่องอยากเสพบรรยากาศหรือง่ายๆก็คือแค่ผ่อนคลายปล่อยให้หัวโล่งๆเวลาเล่นเงี้ยคือถ้าจะเอาคลิปพวกนี้มาลงหรอใครมันจะไปดูคือมึงเล่นอะไรของมึงเดี๋ยวเล่นผิดคนในห้องแชทก็จะบอกอยู่ว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่เล่นแบบนี้ล่ะมีทำไมพี่ไม่เล่นแบบนี้พี่โอ้ยอีฮากูจะเล่นเกมของกูมาเสือกแล้วกูเล่านั่นแหละก็เป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงไม่สามารถเล่นเกมไปด้วยพูดไปด้วยตั้งแต่เด็กๆผมก็เล่นเกมคนเดียวมาตลอดแต่มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผมผ่อนคลายนะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง
ว่าไปต่อเดี๋ยวน้ำตาที่ไหลข้อ3รีวิวเกมบางคนก็บอกเอ้ามึงไม่เล่นเกมให้คนดูมึงก็ไปรีวิวเกมสิวะควายเอ้าไอ้เหี้ยแล้วรีวิวเกมมันยังไงทำไมมันยากสำหรับผมนะเกมเนี่ยเป็นอะไรที่รีวิวยากมากเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เหมือนหนังหรือเพลงหรือโดจินสั้นๆที่ถ่ายเฟซไปแล้วก็เจออ่านสักหน่อยแล้วกันนะประมาณ10นาทีไอ้เชี่ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วกูยังอ่านไม่จบเลย อันนี้พูดมาจากประสบการณ์จริงเกมนึงเนี่ยคือถ้าจะให้เราใช้เวลาเล่นจริงๆแบบทะลุปูโป่งเลยนะยกตัวอย่างล่าสุดอะไรนะ Final 7 Remake ก็ต้องใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วอะไม่รู้ก็ไม่มี PS4 แล้วก็ไม่ว่างเล่นด้วยก็เลยซื้อ Final 7ภาคออริจินัลมาเล่นแทนเอ้าเหี้ยแล้วตอนเนี้ยผมเล่นไปได้แค่7ชั่วโมงเนื้อเรื่องไปถึงแค่แผ่น2ก็ยังไม่ได้เห็นว่าเกมทั้งหมดมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเซฟิรอสเป็นใครทำไมทีฟาใส่ชุดคาวบอยเพื่อนถามผมยังตอบไม่ได้แล้วผมต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่กว่าจะเล่นเกมนี้จบ10ชั่วโมง20ชั่วโมงคือกว่าจะเล่นจบนะเอาจริงแม่งหมดปีนี้แหละเพราะว่าผมเป็นคนที่ติดเล่นเกมช้าจนแบบเพื่อนล้อว่ามึงเอาไปเนี่ยมึงเล่นให้จบปีนี้นะอันนี้เรื่องจริงนะแล้วกว่าผมจะเล่นเสร็จแล้วเอามาเขียนรีวิวกว่าจะอัดเสียงทำคลิปตัดต่อนู่นนี่นั่นประกอบให้ทุกคนดูคือลงคลิปไปเนี่ยคือแม่งก็ไปเล่นอย่างอื่นหมดแล้วก็ไม่มีใครสนใจแล้วคือการจะรีวิวเกมนึงสำหรับผมเนี่ยมันต้องเล่นให้จบให้ครบทุกองค์ประกอบมันถึงจะสามารถเอามาเขียนรีวิวได้ให้ทุกคนฟังว่าเออเรารู้สึกยังไงชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเพราะถ้าเห็นไม่หมดทุกอย่างแล้วมาพูดเนี่ยเราก็จะกลายเป็นในงั่งที่แบบว่ามึงยังเล่นไม่ถึงแคปเจอร์6เลยแล้วจะมาบอกว่าเกมนี้กากได้ยังไงโยเอ้ยควายมึงนี่นะมันควายจริงๆเลยเหี้ยเอ้ยแม่งเอาอีเหี้ยแล้วถ้าเกมมึงห่วยแต่แรกแล้วใครมันจะไปทนเล่นให้จบได้ไว้ซาดเพราะเหตุผลตรงนี้ด้วยมั้งทำให้ผมเล่นเกมนึงจบยากนั่นแหละไปต่อข้อสุดท้ายแล้วกันข้อสุดท้ายแล้วมึงจะทำอะไรก็มาถึงจุดนี้ก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าเออแล้วกูจะทำอะไรได้วะเล่นเกมก็ไม่มีเวลาจะเล่นคันใช่มานั่งอัดก็ต้องมาเล่นใหม่อีกเสียเวลาเพราะเราไม่ได้เล่นเกมคอมตลอดเราเล่นเกมในสวิตเราซึ่งในสวิตเนี่ยกว่าจะอัดก็ต้องมีวิดีโอแคปเจอร์ก็ต้องซื้ออีกหรือจะให้รีวิวเกมก็ต้องเล่นให้จบกว่าจะเล่นจบก็ต้องใช้เวลานานยิ่งลงทุกอาทิตย์ทุกเดือนได้นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยยากมากๆเพราะชีวิตประจำวันก็ยุ่งจะตายแล้วสรุปไม่ต้องทำดีไหมไอช่อง YouTube เนี่ยแต่คือผมอยากทำไงผมอยากเอาประสบการณ์ที่เวลาผมเล่นเกมแล้วเจออะไรดีๆเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนฟังอยากจะเอาเกมที่ชอบมาให้ทุกคนเล่นว่าแบบเออมันสนุกยังไงแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะการที่ผมจะทำวิดีโอเกี่ยวกับเกมทุกคนต้องเคยเล่นเกมนั้นมาก่อนถึงจะเข้าใจได้คอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่ผมเสพเนี่ยก็จะเป็นของฝรั่งซะส่วนใหญ่ผมเสพข่าวเกมฝรั่งเสพคอนเทนต์เกมฝรั่งแต่ผมไม่เคยดูเลสเพลย์ของฝรั่งเลยนะผมดูแต่วิดีโอที่เอาเกมที่ผมชอบเนี่ยมาคุยกันมาแตกประเด็นกันว่าเออมันมีตรงนี้นะมันหมายความว่ายังไงมันสนุกยังไงมาแชร์ประสบการณ์การเล่นกันเรารู้สึกถึงสิ่งดีๆที่เกมนี้มอบให้เราก็อยากเอาประสบการณ์เนี้ยมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเออมันมีเกมที่เล่นแล้วรู้สึกแบบนี้อยู่นะเพราะว่าสุดท้ายเกมมันก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราเล่นไม่ใช่ให้ดูแต่พี่เฉยครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกครับอาชิบหาย